สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเล็กในเยาวราชนะครับวันนี้จะพามาไหว้เจ้ากันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้เวลาที่ผมมาตอนนี้ก็เช้าๆหน่อยครับประมาณ11โมงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันนะเดี๋ยวเข้าไปทางประตูหลังก่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาภายในนะครับวันนี้ที่ผมมาก็คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตามจุดต่างๆกันจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้เทพเจ้าไถ่สวยเอี้ยนะครับตรงจุดนี้แล้วก็เขาก็จะมีการทำพิธีแก้ปีชงกันตรงจุดนี้ด้วยนะครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะแก้ปีชงกันนะครับก็จะมาปัดตัวกันตรงบริเวณจุดนี้นะครับแต่เขาจะมีจุดจำหน่ายใบที่สำหรับทำพิธีปีชงนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูกันดีกว่าจุดที่ผมเดินมาก็คือมันจะย้อนกลับมาตรงทางนี้นะครับพอเมื่อกี้จะเข้าตรงทางหลักเดี๋ยวจะไปตรงที่เขาทำพิธีปีชงกันตอนนี้ผมก็เดินมาตรงจุดที่เขาทำพิธีแก้ปีชงกันนะครับก็คือเราก็จะมาซื้อชุดปีชงกันตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มากรอกรายละเอียดนะครับซึ่งเขาจะมีเนี่ยครับก็จะมีให้เราทำตามตรงจุดนี้นะครับวิธีฝากดวงเทพไทยโสเอียนะครับก็คือเขียนชื่ออายุวันเดือนปีเกิดแล้วก็นำชุดไหว้เจ้าเมื่อกี้ไปปัดตัวตรงจุดที่เราผ่านไปเมื่อกี้นะครับซึ่งปีชงปีนี้ก็จะเป็นปีจอนะเขาเขียนว่ามีมะโลงจอมะแมแล้วก็ฉลูนะครับจำหน่ายที่ชุดละร้อยเองนะครับเราก็ซื้อชุดจำหน่ายตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดแล้วก็เดินไปตรงจุดที่ผมพามาชมเมื่อกี้นะครับถ้ากลัวหลงก็เดินตามเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะมีลูกศรชี้ให้เราด้วยเนี่ยครับเดินไปตามทางลูกศรชี้เลยตอนนี้ผมก็จะเดินย้อนกลับไปนะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาทางประตูหลังนะครับเพื่อมาไหว้เจ้าก่อนแล้วเราก็จะย้อนกลับมานะครับไปตามลูกศรสีแดงที่เขาบอกเลยตรงนี้ก็คือจุดที่เมื่อกี้เรามาไหว้กันตอนจุดแรกนะครับเราก็จะผ่านเลยไปเพื่อจะย้อนกลับไปที่เทพเจ้าไถ่โซเอี้ยไปดูการทำพิธีแก้ปีชงกันจุดตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนึงนะครับเดี๋ยวเราแวะชมก่อนแล้วกันตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นวิหารหลับโจ้นะครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินตามลูกศรกันต่อนะครับจุดนี้เมื่อกี้เราก็ผ่านมาแล้วนะครับอ
ตอนนี้ผมก็เดินจนมาถึงตรงจุดไหว้เทพเจ้าไถโซเอียที่จะมาปัดตัวนะครับแก้ปีชงตรงจุดนี้แล้วก็คือให้ปัดออก12ครั้งนะครับสำหรับผู้ที่มีปีชงในปีนี้ก็มาทำพิธีที่นี่กันได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่วัดเล่งในยี่เยาวราชนะครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับในปีนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราเอี๊ยบอ๋อหอทุกท่านนะครับ